สวัสดีครับเรามาหัดเขียน Android กันแบบมั่วๆนะครับเพราะว่าผมก็หัดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็หลักๆคือจะเป็นคลิปตามขั้นตอนที่เราเรียนกันในห้องนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มาทบทวนให้แล้วกันนะครับก็จะได้ใครที่พลาดตรงไหนไปก็จะได้ไล่ทำตามได้นะครับแล้วก็โอเคหลักๆผมก็จะตามหน้าเว็บนี่นะครับมี Your First App ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวบางสเต็ปก็จะปรับบ้างนะครับเพื่อจะเน้นบางเรื่องนะครับแต่ว่าหลักๆก็ตามอันนี้ครับนี่ครับก็เราก็ใช้ Android Studio นะครับก็มาเริ่มเลยสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับเวลาสร้างโปรเจกต์เนี่ยเราต้องเลือกแอปพลิเคชันเนมอะไรต่างๆก็เลือกไปตามที่มันตั้งไว้ให้ก็ได้นะครับผมก็จะเลือกไปก่อนนะครับเสร็จแล้วต้องมาเลือกว่าเราจะให้แอปเรารันได้บนแพลตฟอร์มเวอร์ชันไหนบ้างนะครับถ้าเอาโทนหน่อยก็เปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยนิดนึงเช่นนี้ครับใช้เวอร์ชัน7ก็มีเครื่องแค่ 1% เท่านั้นเองถ้าใช้ชั้น6ก็ดีขึ้นนะครับ 15% แล้วก็เอา KitKat เนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาของ Android นะครับไม่ใช่ปัญหาเราก็ว่ากันไปครับนี่ครับก็มาเลือกเราเริ่มจาก empty activity ก่อนนะครับที่เราจะดูในวันนี้เนี่ยหลักๆ ก็จะมีอยู่2เรื่องหลักๆเดี๋ยวเราจะค่อยเน้นอีกทีนึงนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่าง UI นะครับกับโค้ดของเรานะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของการใช้ intent นะครับใน Android เนี่ยนะครับหน้าจอนึงเนี่ยนะครับเขาก็จะเรียกเป็นกิจกรรมหรือ activity นะครับactivity เนี่ยก็จะมีส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้นะครับก็เรียกว่า view นะครับส่วนโค้ดต่างๆก็จะอยู่ใน activity ทีนี้ในวิชาที่เราเรียนเนี่ยเราอาจจะไปแบ่งคลาสข้างในเพิ่มเติมแต่ว่าเพื่อการหัด Android เบื้องต้นเนี่ยเราก็เอาตามนี้ไปก่อนนะครับโค้ดที่อยู่ในส่วนหน้าจอเนี่ยเรียกว่า view ซึ่งเราสามารถสร้าง view ในโค้ด Java ก็ได้แต่ว่าวิธีที่ทั่วไปเขาทำก็คือจะเป็นเขียนบรรยาย view เป็นอยู่ใน XML file นะครับก็ลองมาดูก่อนละกันสร้าง empty activity ปุ๊บสร้างเสร็จมันก็จะขึ้นมาครับว่าเอาที่ชื่ออะไรแล้วก็ layout ชื่ออะไร layout เนี่ยจะเป็นชื่อของไฟล์จะไปโพสเป็น XML file นะครับส่วนของ layout อ่ะก็ finish ไปนะครับถ้าใครเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกมันก็จะรันนานหน่อยนึงนะครับก็ตัว Cradle นี่ก็จะเห็นจนเหนื่อยเลยนะครับในวิดีโอเราก็อาจจะตัดบ้างบางช่วงที่มันช้านะครับนะครับพอทุกอย่างปรากฏขึ้นก็จะเห็นของแบบนี้นะครับเราหน้าจอเนี่ยบางทีถ้าไม่เห็นอะไรขึ้นก็มาคลิกตรงโปรเจกต์เนี่ยนะครับก็จะเห็นของโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับหลายคนก็ให้คอนฟิกหน้าจอนี้หมายแต่ว่าเรื่องจากผมว่าทำไม่เป็นเราก็ไปกันมั่วๆนี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนแรกที่เราเห็นคือในแอปนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือ manifest อันนี้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับแอปเราก็ทำเป็นรูปไม่ชี้ไปก่อนครับอันที่2คือ rest ก็คือ resource นะครับอันนี้ก็จะมีหลักๆก็คือมีเรื่อง layout นะครับแล้วก็มีพวก string value ต่างๆที่เดี๋ยวเราจะดูกันนะครับ3คือของที่เป็น Java นะครับก็จะมีโค้ดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ว่าตรงนี้นะครับ main activity นะครับตัวชื่อ class com example จิตทัศน์อะไรจริงๆก็ตั้งตั้งแต่หน้าแรกนะครับถ้าใครสังเกตนะครับก็ถ้าเขียนจริงจังก็ไปตั้งถ้าหัดทั่วไปก็เอาตามนี้ไปก่อนก็คงพอไหวนะครับโค้ด main activity ที่ตัว Android Studio มันเขียนให้เราก็มีอยู่นี่ครับสร้าง class มาชื่อ main activity นะครับก็ extend มาจาก app compat activity ครับก็จะมี on create หนึ่งอันนะครับถ้าเราดูโค้ด on create อันนี้ก็ไม่มีอะไรเรียก parent method นะครับแต่ที่สำคัญก็คือ set content view นะครับก็บอกว่า view หลักๆต้องเป็นอะไรนะครับโดยที่เอาค่ามาจากนี่ครับ r.layout activity main r.layout ตัว r จุดเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นเวลาเราต้องการจะอ้างถึง resource เนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นด้วยตัว r เดี๋ยวจะเห็นบ่อยๆนะครับactivity ขีด main ก็คืออันนี้นะครับเราให้ดูนะครับถ้าเราเข้าไปดูปั๊บจอหน้าจอก็จะเป็นอย่างนี้บางคนแค่ยังไม่เคยใช้วิธีมันจะขึ้นหน้านี้มาให้นะครับ
ก็คือเป็นดีไซน์โหมดสวยงามนะครับซึ่งผมก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันครับเขาคนก็นิยมไปเขียน XML นะครับเพราะว่ามันชัดเจนกว่านะครับก็จะเป็นเละๆแบบนี้นะครับอ่านยากๆก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบ XML ก็หัดสักหน่อยครับผมก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องมีชีวิตอยู่กับมันได้นะครับโอเคทีนี้เราจะทดลองรันดูก่อนเลยครับถ้าได้ของมาปั๊บเราจะรันโปรแกรมนี้นะครับทีนี้ถ้าใครมีมือถือ Android ก็อาจจะรันในมือถือก็ได้แต่ว่าวิธีพื้นฐานทั่วไปเขาก็อาจจะรันในอิมูเลเตอร์นะครับในเครื่องตัวเองนะครับก็ต้องไปสร้างอิมูเลเตอร์ก่อนนะครับเราก็มาดูกันนะครับผมก็จะไปแบบเร็วๆเพราะว่าถึงว่าผมสร้างไว้แล้วครับใครไปสร้างก็ตรงนี้ก็จะนานนิดนึงต้องไปดาวน์โหลดอิมเมจอะไรก็ว่าไปนะครับก็มาเลือกตัวนี้ครับ AVD Manager นะครับเลือกปั๊บมันก็จะขึ้นมาโชว์ว่าเครื่องที่เราสร้างไว้มีอะไรบ้างนะครับถ้าไม่มีอะไรก็กด Create ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรุ่นเลือกอะไรให้เต็มที่นะครับก็อย่าลืมเอารุ่นเก่ามากนะครับก็ 5X 56อะไรนี้ก็โอเคนะครับ 6P อะไรก็ว่าไปพอทำเสร็จปั๊บมันก็จะให้เลือกอันนี้คือตัวขนาดจอขนาดอะไรต่างๆนะครับพอเลือกเสร็จปั๊บมันจะมาให้เลือกตัว image ที่เราจะรันนะครับถ้าเครื่องใครใหม่หน่อยนะครับให้เลือก image ที่เป็น x86นะครับให้มีบิตเท่ากับเครื่องตัวเองครับมันจะตัว emulator มันจะรันเร็วขึ้นเยอะนะครับถ้าเลือกแล้วรันไม่ได้ขึ้น error อะไรต่างๆเช่นมีแบบเรื่องเกี่ยวกับ vtx อะไรประมาณนี้นะครับก็จะต้องมาสร้างตัวใหม่นะครับโดยเลือก image ที่อยากจะต้องเป็น arm นะครับซึ่งก็จะรันได้เหมือนกันแต่จะช้าขึ้นนะครับเขาก็จะบ่นประมาณ10เท่านะครับผมก็ไม่เคยลองนะครับก็เลือก image เอาที่มี Google API ด้วยครับก็เอาสักอันอันไหนก็ได้นะครับถ้ายังไม่เคยดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดก่อนตรงนี้ก็จะรอพักหนึ่งนะครับผมก็โหลดมาแล้วผมก็จะเลือกมาเลือกไฟก็นะครับระบบก็จะไปสร้างให้ก็จะโผล่ตรงนี้นะครับโผล่ตรงนี้ปั๊บเราก็พร้อมที่จะรันโปรแกรมแล้วนะครับเราอาจจะสั่งให้image virtual device บางตัวหรือ emulator บางตัวในรันไปก่อนเลยก็ได้หรือว่าจะมาสั่งตรงนี้ได้ครับเราก็มาสั่งรันแอปนะครับมีกดรันก็ได้มันจะเลือกให้รันแอปดีๆก็จะถามว่าเราจะใช้ virtual device ตัวไหนนะครับผมก็เอาอีกสัก5แล้วกันครับเล็กๆหน่อยนะครับก็กดโอเคไปครับจังหวะนี้รออย่างเดียวครับรอไปครับมันก็จะแบบไปสตาร์ทอินเวอร์เตอร์มีจอขึ้นมาอย่างนี้นะครับต้องรออ้าวพังโอ้ไม่พังนะครับอาจจะมีเออร์เลอร์ขึ้นบ้างก็ต้องอดทนนิดนึงนะครับโอเคครับหลังจากรอมาเป็นเวลาพักนึงก็จะเห็นแอปเรารันขึ้นมาตรงนี้นะครับ My Creation Hello World ตรงนี้นะครับโอเคสูงไหมสูงมากเลยครับอัศจรรย์มากโอเคก่อนจะไปไหนไกลครับที่หน้าจอตรงนี้จะมีเวลาเรากดรันเนี่ยเราจะเห็นของเด้งๆขึ้นลงๆตรงนี้นะครับตรงนี้ก็หมั่นดูด้วยก็ได้นะครับเวลามีเออร์เลอร์อะไรต่างๆบางทีมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับมีไปส่งเมสเซจอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองหมั่นดูนิดนึงนะครับHello World ขึ้นมาแล้วทีนี้อันนี้มันคืออะไรนะครับกลับมาดูใน activity keep main นะครับคือ layout ของเรานะครับActivity หลักๆของเราไม่ทำอะไรเลยครับเอา layout มาแสดงอย่างเดียวนะครับตัว layout ไฟล์ HTML มันมีอะไรบ้างนะครับก็จะมี text view 1อันนะครับเขียนว่า hello world ลองแก้ดูครับเป็น hello android แล้วกันนะครับ save นะครับแล้วก็ลองรันแอปใหม่นะครับคราวนี้มันจะไม่ควรจะไม่ช้ามากแล้วเพราะตัว android มันตัว emulator มันรันอยู่แล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็น Hello Android แล้วนะครับ Hello Android โอเคครับเราลองมาทำขั้นถัดไปพอเรามีแอปรันมาได้แล้วเราจะแก้แอปเรานะครับเราจะลองมาแก้ในส่วน UI ก่อนนะครับ UI ก็จะแก้ในไฟล์นี้นะครับ activity keep main ตรงนี้นะครับข้อสังเกตอย่างแรกคือ ของนี้เป็น UI เนี่ยจะเรียกรวมกันว่าเป็น view นะครับในตัว view เนี่ยจะมีเรื่องของ layout อยู่นะครับตัว layout แรกที่เขาใส่มาให้เป็น relative layout ก็คือถ้าเกิดเราต้องการจะใช้จริงจังก็คงจะเป็นตัวนี้นะครับว่ามันจัดอะไรได้เยอะแต่ว่าเราเนื่องจากเราขี้เกียจนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น
linear layout นะครับก็เปลี่ยนเลยนะครับมาดีก็มาแก้นี้นะครับ linear layout ตามนี้ครับแต่ว่าตัวของอะไรต่างๆนี้เราก็ตัดทิ้งไปก่อนครับปึ๊บนี่เลยเอาหน้าต่างนี้ Pixel ข้างในก็ทิ้งไปก่อนเลยครับโอเคนี่ layout เนี่ยก็มีออปชันเยอะนะครับเวลาทำ XML ไฟล์เนี่ยตัวไอ้ XLMS Android นี่ต้องเก็บไว้นะครับแต่เรามาใส่ออปชันอื่นๆก่อนออปชันอื่นๆเนี่ยก็จะเขียนโดยมากก็จะขึ้นชื่อ Android นะครับเดี๋ยวเราก็ต้อง layout width เนี่ยนะครับมันมีเขียนว่า require เราก็เอาซะหน่อยนะครับเราก็จะใส่ว่า mat parent นะครับ mat parent ก็คือให้มันใหญ่เต็มตามขนาดของ parent ซึ่ง layout บนสุด parent ของมันก็คือหน้าจอเราเองนะครับ height นะครับ match parent นะครับโอเคนี่เราจะมีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่อะไรอีกนะครับเราก็จะใส่เราต้องบอกทิศทางนิดนึงครับ Orientation นะครับก็เอาเป็นพอแล้วกันก็คือเลย layout มันจะเรียงทางไหนผมคิดว่าน่าจะเป็นงั้นเราใส่ edit text ไปครับโอเคเราก็ใส่ตามมันไปก่อนแล้วกันนะครับนี่ edit text เนี่ยเอาเป็นอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันครับ edit text แล้วก็จะมีปุ่มเดี๋ยวค่อยว่าปุ่มกันแล้วกันนะครับนอกจากจะใส่ขนาดได้แล้วเนี่ยเรายังใส่ตัวนี้ได้ครับ int นะครับก็ enter text please เขียนนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะพอได้ตรงนี้ปั๊บลองรันดูใหม่ครับในโค้ด Java เราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับเพราะเราบอกว่าเราใช้ layout ตามเนี่ย activity name นะครับลองรันดูครับถ้าเราเห็น header build ตรงนี้นะครับมันก็จะแบบออก launching activity ถ้าไม่มี error อะไรมันก็จะขึ้นมาปุ๊บว่า launch แล้วนะครับเราก็มาดูโค้ดเราก็มี enter text please อยู่ตรงนี้ครับ hello world เราก็พิมพ์อะไรเข้าไปได้แล้วนะครับโอเคมันก็จะยืดตามคอนเทนต์ที่เราพิมพ์นะครับโอเครันได้แล้วนะครับก็แก้ UI ได้แบบง่ายๆแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องจริงจังอย่างแรกครับปกติเนี่ยนะครับ hint หรือ text string อะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะไม่นิยมใส่ไว้ในตรงนี้นะครับเพราะว่า layout file เราก็จะกระจายไปหมดนะครับเราก็จะไปนิยมใช้อันนี้แทนครับใช้เป็น string ครับ string resource แทนครับเวลาเราอ้างเนี่ยนะครับเราก็จะเขียนนี่ครับ string แล้วก็ใส่เป็น text hint อย่างนี้ละกันนะครับตรงนี้นะครับ add ก็คือบอกว่าต้องการจะอ้างของนะครับสิ่งแรกที่โผล่ในนี้คือเป็นประเภทของของนะครับก็คือเป็น string นะครับแล้วก็เป็นชื่อของมันนะครับทีนี้พอเราเขียนเสร็จมันจะแดงแดงแดงตรงนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่ามันตัว Android Studio มันหาไม่เจอครับมันก็แน่นอนครับไม่ควรเจอเพราะเราเพิ่งทำครับนี่จะไปใส่ยังไงก็ไปใส่นะครับ strings XML เนี่ยครับเราก็ไปสร้าง string nameเราก็ใส่ไปเมื่อกี้เราชื่ออะไรนะครับเราเรียกชื่ออะไรนะครับ edit text hint นะครับ edit text hint โอเคเราก็ใส่ไปเลยครับ please enter text here นะดูซิว่าตัวนี้กลายเป็นสีเขียวนะครับลองรันดูครับแอปรีสตาร์ทใหม่ปุ่มก็ที่เราเทคเราพิมพ์ไว้ก็มาโผล่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มปุ่มอีกอันนึงนะครับเพื่อทำอะไรสักอย่างนึงนะครับเราก็จะใส่ปุ่มนะครับบัตตอนนะครับโอเค layout with นี่ก็ได้นะครับมันก็จะมี android text คิดว่าน่าจะเป็นอันนี้นะครับโอเคน่าจะเป็นข้อความบนปุ่มนะครับผมถ้าเดาผิดเดี๋ยวไปดูในเอกสาร Google กันนะครับลองรันดูปึ๊บมีปุ่มเซนแล้วแต่กดแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเหมือนเดิมครับสตริงพวกนี้นะครับเราก็จะไม่นิยมซักไว้ตรงนี้นะครับนะครับ text กันนะครับ
เราก็ไปเติมในสตริงนะครับจริงๆเขาน่าจะมีคอนเวนชั่นว่าจะเขียนใช้ชื่อยังไงนะครับแต่เนื่องจากวันนี้เราก็มั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนตามทีหลังแล้วกันนะครับเอาความเข้าใจพื้นฐานก่อนแล้วกันนะครับทำตรงนี้เสร็จปั๊บลองรันดูอีกทีครับเราก็จะหมั่นรันเรื่อยๆครับเวลาเราเขียนผิดแล้วเราจะได้ไม่ถึงกับเศร้ามากผิดปุ๊บก็รู้เลยครับว่าผิดตรงไหนอ่ะโอเคไปได้ผิดทีนี้อ่ะเรายังไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับ activity เลยครับโค้ดเคิร์ดอ่ะทีนี้เราจะมาทำของง่ายๆก่อนครับเราจะตอบสนองเหตุการณ์ครับมีการกดปุ่มปุ๊บเราอยากให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทีนี้เราทำอะไรดีต้องทีนี้เราต้องทำอย่างแรกก่อนครับต้องรู้ก่อนว่าเวลากดปุ่มเราจะไปเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็ได้นี้ครับเราสามารถสั่งนะครับ on click นะครับคำสั่ง on click เนี่ยนะครับproperty on click เนี่ยครับก็คือจะเป็นชื่อลูกต่อที่จะถูกเรียกนะครับเวลามีการกดปุ่มนี้นะครับก็ตรงไปตรงมาเลยนะครับนี่ Android Studio มันก็ฉลาดมันก็มีเครื่องหมายนี้ให้เราครับเราก็มาดูโอ create send message view ในเมนูที่เลยมันก็กดปึ้งนะครับอันนี้เป็นเมธอดที่ตอบสนองเหตุการณ์นะครับหน้าตามันจะเป็น public void นะครับแล้วก็ชื่อเมธอดต้องเป็น public ด้วยนะครับเพราะว่าโค้ดส่วนนี้จะถูกเรียกโดย Android นะครับแล้วก็รับ view นะครับมาด้วยนะครับนี่เราทำอะไรดีครับเอาแบบง่ายๆอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะเรายังไม่ทำอะไรแล้วกันครับโอเคเดี๋ยวเราจะโค้ดต่างๆที่ต่อสองเหตุการณ์เราก็จะเขียนในนี้นะครับในเซนเซอร์ตรงนี้นะครับเราจะทำอะไรง่ายๆครับแต่เราในการทำตรงนั้นเนี่ยเราจะดูว่าไงดีเราจะต้องทำของหนึ่งอย่างครับคือเราอยากจะอ่านข้อมูลจาก edit text ตัวนี้นะครับไปใช้นะครับเพราะนั้นแปลว่าในโค้ด Android ของเราเนี่ยต้องอ้างถึงไอตัว view ตัวเนี้ยตัวนี้ได้นะครับทีนี้จะอ้างถึงได้ยังไงนะครับก็วิธีพื้นฐานก็คือเราก็ไปตั้งชื่อให้กับใส่ ID ให้กับ view นะครับก็สั่ง ID เท่ากับตัวนี้นะครับทีนี้เวลาใส่เนี่ยมันจะมีโค้ดเหมือนเดิมครับต้องการจะอ้างให้มันกลายเป็น resource นะครับมันเป็น resource ประเภท ID ก็ต้องใส่เองแต่ถ้าเกิดเราจะมีเครื่องหมายพิเศษครับบวก ID นะครับนะครับ edit text เรียกว่านะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกตรงนี้ใส่ข้างหน้าเครื่องหมายบวกตรงนี้แปลว่าอะไรนะครับถ้าเครื่องหมาย add ตรงนี้นะครับคือบอกว่าไปอ้างถึง resource เฉยแต่ถ้าเกิดมีเครื่องหมายบวกด้วยเนี่ยก็คือไม่ได้อ้างละเป็นการสร้างเราบอกว่าอันเนี้ยเป็น ID ที่เราจะสร้างขึ้นมานะครับเป็น resource ID เราสร้างขึ้นมาพอเขียนตรงนี้เสร็จปั๊บนะครับเราสามารถจะไปอ้างถึงในโค้ดได้ครับลองดูนะครับผมสั่งนะครับ r.id.edittext มันจะมาโผล่ตรงนี้ให้เลยนะครับนี่คือหมายถึง ID ที่เราสร้างตรงนั้นนะครับทีนี้เราจะไปเอา edittext มาได้ไงครับมันมีคำสั่งครับเราก็ต้องไปประกาศว่า edittext ก็สั่งที่ object edittext เลยแล้วกันนะครับสั่งต้อง cast หนึ่งทีนะครับ file view by id ครับครับคำสั่งง่ายสุดนะครับคำสั่งที่ใช้บ่อยมากก็คือ file view by id นะครับคำสั่งนี้นะครับอันนี้เป็นเมธอดที่น่าจะอยู่ในสักในแอป compact activity นะครับที่เรา extend มาครับเพราะเราไม่ได้เขียนเองนะครับมาจากไหนไม่รู้นี้จากไหนก็ไม่รู้ครับเอาเป็นว่ามันมีแล้วกันนะครับเราก็ทำอย่างนี้ปั๊บเราก็สามารถอ้างตัว object edit text ได้ทีนี้ object edit text มีอะไรให้เรานะครับเราอยากได้ message แล้วก็สั่ง string นะครับ edit textget text แต่ว่า get text มันได้แต่ text มาครับเป็น text แบบอะไรสักอย่างต้องมาแปลง to string อย่างนี้พอได้ของอย่างนี้ปั๊บเราก็ได้ message มาละทีนี้เราจะเอา message มาทำอะไรนะครับนั่นสิทำอะไรดีครับเพื่อง่ายๆครับเรายังไม่จะทำอะไรไกลครับเป้าหมายปลายทางเราต้องการจะส่งไปอีก activity หนึ่งนะครับแต่ว่าเรายังไม่ทำแล้วกันนะครับเรามาเขียนตรงนี้ก่อนละกัน text view นี่ครับสร้างอีกวิวนึงนะครับเพื่อมาเอาของมาใส่แล้วกันครับ ID X
นะครับก็สร้างอีกอันนึงนะครับชื่อ Message Text นะครับเดี๋ยวจะให้มันตัวใหญ่นิดนึงนะครับก็เป็น android.text size นะ text size นะครับ40 ppx 40 ppx ก็ก่อนแล้วกันครับเขียนฮะเราจะเอาตัว text ที่อ่านได้เนี่ยมาเขียนใน object text view ตรงนี้นะครับนี่ต้องทำอะไรบ้างนะครับโอ้จริงผมไม่น่าถามเลยผมเฉลยไปตั้งเยอะแล้วนะครับก็ก่อนที่จะพอสนิดนึงนะครับลองทำเองดูก่อนนะครับนะครับคิดว่าคงทำเองแล้วนะครับเราก็มาดูเฉลยครับแล้วก็สั่ง text view ตรงนี้นะครับลองไม่แคสดูแล้วกันนะครับr.id.messageText นะมันก็จะด่าๆนี่ครับอ๋อจะขึ้นแดงๆตรงนี้แปลว่ามันไม่รู้จักคลาสนะครับก็กด underline enter นะครับ import class มาก็ได้ก็แดงๆต่อนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แคสเราก็สั่ง text view dot set text นี่ set text พอดีเลยครับเรื่องเสร็จจ้ะโอเคโค้ดเราก็มีแค่นี้นะครับกดปุ่มปั๊บเอาเทคไปวางนะลองรันดูครับพิมพ์ไปเลยครับ Hello World กด Send มาโผล่แล้วครับโอ้สีเดียวตรงนี้ครับแต่ก็โผล่แล้วนะครับ Hello World ลองแก้เป็นอย่างอื่นครับ Hello Androidแก้แล้วนะครับ This is me โอเคนะครับนั้นเราพอนึกภาพออกแล้วนะครับขอสรุปนิดนึงนะครับก่อนไปต่อตัว UI นะครับถ้าแบบง่ายๆก็เขียนอยู่ใน XML ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมี UI แบบอื่นที่ต้องแบบอัปเดตอันนี้ต้องใช้ Fragment อะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปครับเราสามารถอ้างถึงจาก HTML เนี่ยมันถูก populate มาเป็น view ต่างๆด้วยคำสั่งนะครับ set content view นะครับลองเอาออกลองเอาออกดูก็ได้นะครับไม่รู้เป็นไงครับลองรันดูครับน่าจะพังนะครับถ้าไม่พังแปลว่าเราต้องกลับมาเปลี่ยนความคิดของเราเลยนะครับโอเคครับไม่ก็พังตามที่คาดนะครับก็มันก็เอา layout มา populate ทีนี้ใน layout เนี่ยจะมีการระบุหลายอย่างครับก็คือหนึ่งคือพวก on click ก็คือว่ากดปุ่มแล้วทำอะไรนะครับเราก็ไปเขียนในสอดนี้ใน activity ของเรานะครับนี่ใน activity จะอ้างถึง UI ได้ไงก็ file view by id นะครับเราก็ต้องไปสร้าง id ที่ตัว view ที่เราต้องการนะครับทีนี้วันนี้เนื่องจากเราแปะผมนะครับอย่าเรียกว่าเราเลยครับในคนฟังเขาอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับผมยังไม่ได้ไปดูว่า convention ในการตั้งชื่ออะไรเป็นไงเราก็ตั้งไปแบบมั่วๆไปก่อนละกันครับอย่างน้อยก็เหมือนเขาแล้วกันนะครับเป็น snail case นะครับโอเคทีนี้สเต็ปต่อไปคือเราจะให้กดปุ่มนะครับทำให้กดปุ่มแล้วเนี่ยลองรันดีครับเพื่อ make sure ว่ามัน work นะครับกดพิมพ์ตรงนี้ปุ๊บกดปุ่มปั๊บไปโผล่อีกหน้าจอนึงนะครับอีก activity นึงนะครับตรงนั้นเนี่ยเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า intent นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูแต่เราไปสร้าง activity ที่เราต้องการจะใหtext ตัวนี้ไปปรากฏก่อนแล้วกันนะครับก็แล้วก็ไป new ครับ new activity นะครับก็เลือก empty activity อันแล้วกันนะครับโอเคเราก็ตั้งชื่อว่า display message activity กันนะครับยังเหมือนเคยครับมันก็จะใส่ layout name ให้เรานะครับแล้วก็มีแพ็กเกจอะไรก็ว่าไปแล้วก็ตามไปก่อนกันนะครับกดปุ๊บก็ได activity อันใหม่มานะครับหน้าตาเหมือนเดิมเลยครับเหมือนอันแรกของเรานะครับแล้วก็มีตัว display message นะครับอันนี้ถ้าไปดูตามใน text ก็จะมี relative layout ให้เราซึ่งโล่งๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำแบบง่ายๆก่อนนะครับก็คือเราจะเอา string ที่เราทำไว้เนี่ยมาแสดงนะครับเพราะนั้นผมเอาขอขโมย text view ที่เราเคยสร้างไว้แล้วเนี่ยนะครับตัดออกไปเลยนะครับแล้วไม่แปะนี้ครับดีไหมครับจะไม่ต้องเขียนใหม่ปึ๊บสำหรับคนไม่ชอบ HTML ตรงนี้น่าจะเป็น PTT ครับ40 point
นะครับก็จะตัวใหญ่หน่อย40 px ก็คือขนาดแค่40จุดนะครับก็จะเล็กจัดนะครับโอเคพอได้ตรงนี้ปั๊บใน main activity ของเราไอ้ตรงนี้ก็จะเจ๋งนะครับเพราะว่าเนื่องจาก text view เราไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเขียนใหม่ละกันนะครับโอเคสิ่งที่เราจะทำตรงนี้หลักๆก็คือนะครับตัว display message เนี่ยมีตัวมี layout มีอะไรเรียบร้อยแล้วเราต้องการให้ main activity เนี่ยไป start activity ใหม่นะครับ start activity ใหม่ใน Android เนี่ยในการสร้าง activity ใหม่เนี่ยเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า intent นะครับ intentก็คือเจตจำนงความตั้งใจนี่นะครับโอเคถ้ามันแดงๆก็เหมือนเดิมครับไปบอกมาสู่ให้ import ให้เรานะครับ intent ถ้าเรา new intent นะครับทีนี้ในการสร้าง activity ด้วย intent เนี่ยก็จะมีฟอร์มนะครับ intent ก็ต้องสร้าง intent ก่อนนะครับต้องบอก intent มาจากอะไรแล้วก็ระบุอันนี้ไปครับ display message activity classนะแล้วเราก็สั่ง start activity นะครับแล้วก็ intent ใส่ไปเลยครับตามนี้เลยครับก็สั้นๆง่ายๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดทีนึงแต่ว่าหลักๆก็คือสร้าง intent นะครับแล้วก็สั่ง start activity ด้วย intent ที่เราตั้งใจนะครับลองรันดูครับดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกดเซนปึ๊บขึ้นมาว่างๆอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็น display activity intent ของเราactivity ของเรานะครับถ้ารู้แนวของเราจริงก็ในตัว text เราเมื่อกี้เราใส่ข้อมูลให้มันหน่อยแล้วกัน android.text here I am ลองดูครับปึ๊บรันดูครับโอ้ใหม่ครับดูซิว่าอ้าวแอปเราหายไปแล้วเอาใหม่นะครับตัวอยู่นี่นะครับเฮลโหลเซนเหี้ยแอนโอเคนะครับแปลว่าขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ายังขาดอีกหนึ่งอย่างครับเราต้องการจะส่งเท็กซ์ที่เราอ่านมาเนี่ยนะครับไปให้กับ activity ตัวนี้นะครับวิธีการส่งข้อมูลให้กันเนี่ยนะครับมันทำได้หลายทางครับทางง่ายที่สุดเวลาเรา start intent ใหม่ก็คือส่งไปกับ intent เลยนะครับวิธีการส่งไปกับ intent เนี่ยเราสามารถใส่ของที่เราเรียกว่า extra ได้ครับเราก็ put extra แบบนี้นะครับสั่ง put extra นะครับแล้วเราก็ใส่ชื่อ extra ตรงนั้นนะครับก็เอาเป็น message แล้วกันนะครับ text เนาะนะครับแล้วก็ใส่ message เข้าไปครับจริงๆชื่อของ extra เนี่ยก็ต้องมีการตั้งชื่อให้มันชัดเจนนะครับโดยมากเขาก็จะ prefix มันด้วยชื่อแพ็กเกจของเรานะครับเพื่อไม่ให้มันไปชนกับ extra ของชาวบ้านนะครับเราก็จะใส่แบบนี้นะครับยาวๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีที่มันไม่ต้องมานั่งเขียนซ้ำซากแบบนี้นะครับแต่ว่าเอาอย่างนี้ไปก่อนนะครับปุ๊บแบบนี้นะครับพอใส่ extra ไปเสร็จนะครับที่ฝั่งDisplay Message Activity เนี่ยสามารถเอา Extra ออกมาได้ครับเอาออกมายังไงครับเราก็สั่งขั้นแรกต้องไปเอา Intent มาก่อนครับ Intent ก็คืออันนี้จะเป็น Intent ที่สร้างมันขึ้นมานะครับเราก็สั่งครับ Get Intent นะครับได้ Intent มาปั๊บเราก็ Get Extra มาได้ครับ String Message แล้วก็ Intent.get String Extra นะครับแล้วก็เอาไอ้สตริงเมื่อกี้นะครับโอ้ไม่ทันละเอาสตริงเมื่อกี้ครับชื่อเนี่ยยาวๆเนี่ยนะครับมาใส่ครับนะพอได้ปั๊บเราก็จะไปเขียนใน text view ครับนั่นก็เหมือนเดิมครับ text view แล้วครับเราก็ต้องไปใช้อะไรครับfile view by id นะครับ id .message text นะครับแล้วก็สั่ง text view .set text message แบบนี้นะครับลองรันดูครับหวังว่าจะเวิร์คครับ
Hello ปุ๊บ Hello โอเคถอย Hello World มาแล้วนะครับโอเคก่อนที่จะไปไหนไกลครับเรามาเก็บกวาดกันก่อนครับสตริงตัวนี้น่าเกลียดมากเลยครับเพราะว่ามันต้องแบบพิมพ์2ครั้งนะครับเปลี่ยนช่องเปลี่ยนชื่ออะไรก็จะยากไปหมดนะครับเราก็จะมาทำอันนี้แทนครับเป็น static final string id set text เท่ากับ extra แล้วกันนี้แล้วกันเนาะนะครับเราก็เอาอันนี้มาใส่ครับเราก็ใส่นี่ครับ message text extra ตรงนี้นะครับแล้วในนี้ก็เรียกเหมือนเดิมครับเรียกเป็นนะครับเป็นactivity.messageTextExtra นะครับก็จะสั้นขึ้นนิดนึงแล้วก็ไปผูกกับคลาสแทนนะประมาณนี้ลองรันดูครับเมคชัวร์ว่าทุกอย่างโอเคผมขอเปลี่ยนกดใหม่ก่อนนะครับ this is the end โอเคครับใช้ได้โอเคโดยสรุปนะครับเอาสั้นๆนะครับ2เรื่องที่เราลองกันวันนี้อันแรกก็คือเรื่องของการแก้ตัว layout นะครับมีการใช้ add นะครับอ้างถึง resource นะครับอ้างถึง resource แล้วก็นิยามไปด้วยนะครับจากการตั้ง ID ตรงนี้นะครับทำให้เราสามารถอ้าง view ได้ในโค้ด Java นะครับใน activity นะครับในวิวในตัว layout เองนะครับก็สามารถอ้างถึงตัว activity ได้ก็คือระบุเรื่องของ method ที่จะไปถูกเรียกเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับโอเคมันก็อ้างวิวได้ในโค้ดในโค้ดก็อ้าง method ได้ใน activity นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ intent นะครับการสร้างไปเรียก activity ใหม่นะครับก็ต้องสร้าง intent ก่อนนะครับสั่ง start activity ก็จะไปเปิดนั่นactivity ไปนะครับแล้วก็การส่งข้อมูลระหว่าง activity ผ่านทาง intent extra นะครับ put extra แล้วก็ get extra ที่นี่นะสุดท้ายสังเกต on create นะครับ on create จะเป็น method ที่ถูกเรียกเมื่อ activity ถูกสร้างขึ้นนะครับซึ่งเราก็จะตั้งค่าอะไรต่างๆนี้ได้นะครับก็มีการเรียก intent แล้วก็มา set text set อะไรก็ว่าไปนะครับเรื่องของ on create เนี่ยสังเกตในเมนที่เราไม่ได้แก้อะไรเลยนะครับon create เนี่ยจะเป็นเมธอดที่ถูกเรียกเมื่อ activity ถูกสร้างใช่ไหมครับ activity เนี่ยจะมีเรื่องของ life cycle ของมันก็คือมันจะถูก create ถูกทำอะไรต่างๆได้บางทีก็ถูกซ่อนถูกอะไรนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะดูต่อไปการเขียนโปรแกรม Android เนี่ยจำเป็นที่ต้องเรียนรู้เรื่องตรงนี้นะครับเพราะว่า activity เราเกิดตายๆได้หลากหลายนะครับถูกคิวบ้างอะไรบ้างนะครับโอเคคิดว่าวันนี้คงพอเห็นภาพบ้างเล็กน้อยเขียนเวอร์ชันแรกก็ขอเวลาผมไปหัดเพิ่มเติมก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ